ใจแห่งสติลมหายใจเนี่ยค่ะได้ตั้งสัจจะอธิษฐานกับตัวเองว่าเราจะเป็นผู้ที่เข้าถึงพระรัตนตรัยนะคะมีความตั้งใจเลยว่าการบวชของเราคือการเข้าถึงพระรัตนตรัยไม่ทราบว่าได้ยินเสียงคุณแม่หรือเปล่าค่ะการเข้าไปเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยก็คือเข้าไปเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้านะเป็นการเข้าไปถึงโสดาบันเลยนะคะคือไปได้มากกว่าการเป็นปุถุชนฉะนั้นการมีวินัยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นเรื่องของการที่จะบอกให้เราเนี่ยเข้าถึงเป้าหมายถ้าการบวชเรียนของเราคือการเข้าถึงเป้าหมายเราต้องแน่ใจว่าเราทำได้อะไรในโลกนี้ที่เราทำไม่ได้เราจะทำได้ในปัจจุบันนี้ค่ะคือคุณแม่พยายามที่จะใช้เวลากับทุกเรื่องที่อยากจะเตือนถึงเรื่องความตั้งใจนะคะญาติโยมเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ภาพนะคะแต่เขาจะถ่ายเก็บไว้แล้วก็กำลังถ่ายทอดอยู่ทุกคนเข้าไปดูใน Facebook Live ได้เลยค่ะเปิดเข้าไปเลยค่ะตอนนี้ค่ะแล้วคุณจะเห็นทั้งหมดที่คุณแม่กำลังทำงานอยู่มีโทรศัพท์เข้าไปใน SDS Face นะคะแล้วส่งแชร์ไปให้ญาติที่ไม่ได้มาด้วยอันนั้นน่ะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเลยเราก็อยากให้ญาติเราทำอย่างนั้นใช่ไหมค่ะเนื่องจากว่าคุณแม่ป่วยและถ้าคุณแม่ไม่ได้ใส่แมสคนที่เข้ามาจากข้างนอกอาจจะทำให้คุณแม่ไม่แข็งแรงพอเขาถึงต้องกันไว้ไม่งั้นคุณแม่ก็ต้องใส่แมสและเราก็จะต้องอยู่ห่างกันพอสมควรนะคะอันนี้คือเป็นประเด็นของการไม่คลุกคลีในหลักการของโควิด-19นะคะไม่ได้มีอะไรที่มากไปกว่านั้นก็คือหนึ่งอยู่ในกติกาของการทำงานที่จะทำให้พวกเราสามารถยังรักษาการให้ธรรมะโดยที่ไม่ถูกสั่งปิดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็มีกาบที่แข็งแรงไว้คือสติปัญญาของเราค่ะก็เข้าถึงการนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นขอให้ทุกคนตั้งใจนะคะการบวชคือการเปลี่ยนรหัสชีวิตที่จะใช้ชีวิตอย่างเข้าถึงพระรัตนตรัยไม่ใช่แค่เพียงผู้หญิงนั่งใกล้ที่เป็นอุบาสิกาเราเป็นหนึ่งในธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าในฝ่ายของพุทธสาวิกาผู้บวชเรียนสังคมไทยจะเรียกว่าอะไรก็ไม่เป็นปัญหาของเราเพราะการเข้าถึงนิพพานคือการเกลี้ยงเกลาจากกิเลสจากราคะจากโทสะจากโมหะถ้าเราปฏิบัติโดยการเข้ามาเข้าถึงพระรัตนตรัยโดยรักษาวินัยซึ่งเป็นธรรมวินัยนะคะที่จะมีหัวใจของเราที่เห็นราคะเมื่อไหร่ก็ละเห็นโทสะเมื่อไหร่ก็บรรเทาเห็นโมหะเมื่อไหร่ก็ให้ถอนซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งในวินัยที่พวกเราผู้ที่เข้ามาบวชเรียนจะต้องบอกตัวเองถ้าเราพร้อมคุณแม่จะขอเชิญชวนให้พวกเราระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นระลึกถึงพระรัตนตรัยแล้วก็ขอให้เราได้ให้อภัยตัวเราเองแล้วก็ขออภัยตอบผู้มีพระคุณซึ่งเดี๋ยวก็จะจับลำดับขั้นตอนตั้งใจนะลูกพร้อมนะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโต
อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอให้เราน้อมใจของเราระลึกถึงพระรัตนตรัยอยู่เหนือเศียรก้าวพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตเมื่อเราได้ขอขมาพระรัตนตรัยน้อมใจของเราได้ให้อภัยตัวเองอย่างลึกซึ้งเราอาจจะเคยทำผิดพลาดจะมามืดแต่เราต้องตั้งใจที่จะไปสว่างการให้อภัยตัวเองคือการตั้งใจที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์คือนิพพานให้เราตั้งใจที่จะใช้การบวชครั้งนี้เป็นการเกิดใหม่มีเป้าหมายชัดเจนคือการพ้นทุกข์หรือที่เรียกว่าการเข้าถึงความเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยไม่ใช่แค่เพียงอุบาสิกาที่นั่งใกล้เมื่อเราให้อภัยตัวเราเองได้ก็ขอให้เราได้ขอขมาพ่อแม่บุคคลที่เราคิดว่ามันติดค้างอยู่ในใจคุณแม่จะเริ่มต้นโดยการคลิปผมให้กับเราเพื่อเป็นการกราบว่าเรากล้าที่จะทิ้งการเอาออกอย่างไม่เสียดายก็แสดงว่าเราจะไม่ปล่อยให้การบวชของเราเป็นไปอย่างรกรุงรังให้กล้าทิ้งการบวชประวัติชาติคือการเอาออกหรือการออกจากความคิดแบบชาวบ้านแบบปุถุชนถ้าเราตั้งใจอย่างนี้คุณแม่จะขอให้เขาเปิดบทสวดมนต์เลยนะคะเพราะเวลาเราไม่เยอะเพื่อที่จะให้เข้าสู่การขอขมาพ่อแม่หลังจากที่คุณแม่ได้คลิปผมให้อันนี้ที่ว่าที่อยู่ที่อเมริกาใช่ไหมหมายถึงว่าเราไปเป็นเจ้าของร้านอาหารแล้วเกิดโควิดก็เลยขายทิ้งไปเลยกลับมาบวชมีเสียดายไหมไม่เสียดายนะคะเพราะว่าคิดว่าทำมาเยอะแล้วพอมีที่จะเลี้ยงหลายคนได้แล้วแล้วที่ตัดสินใจบวชเพราะอย่างมาศึกษาตัวเองเกิดใหม่เนาะโอเคยินดีต้อนรับเลยยังไม่เคยเจอคุณแม่ใช่ไหมยังไม่เคยเจอแต่ในเฟซบุ๊กโอเคงั้นเดี๋ยวเราสอนกันนะให้น้อมใจนะลูกจ้ะทิ้งแล้วเนาะเกิดใหม่เลยลูกตั้งใจเลยค่ะยินดีเลยลูกยินดีต้อนรับบนหนทางเลยลูกพ้นทุกข์ค่ะจ้ะยินดีรับใช้ลูกอันนี้ที่ว่าอยู่อเมริกาเหมือนกันเหรอคะค่ะใช่ค่ะแล้วตั้งใจบวชนานไหมลูก1 เดือนค่ะอ๋อตั้งใจเนาะเกิดใหม่เลยนะอันนี้เราได้เห็นการสอนคราวที่แล้วนะคุณแม่จำได้ใช่ไหมค่ะจ้ะทิ้งแล้วนะจ้ะจ้ะ1 เดือนค่ะพี่ไพดินบวชคราวนี้บวชนานไหมเออ1 เดือนครึ่งเจ้าค่ะพี่ไพดินอย่าไปเสียดายนะอ๋อไม่ค่ะกล้าเลยเราไปต่อเลยบวชครั้งที่2เนี่ยเราพอรู้ข
ข้อปฏิบัติแล้วเราเร่งความเพียรเลยนะจ๊ะทิ้งแล้วนะจ้ะโอเคญาติมาไหมมาค่ะให้นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะจ้ะเอาออกแล้วนะลูกอาชีพอะไรอ่ะเราอ่ะเป็นครูสอนออกกำลังกายโอเคตั้งใจนะคะคราวนี้ก็ออกกำลังจิตแล้วล่ะลูกนะบวชนานเท่าไหร่15วันเจ้าโอเคบวชนานเท่าไหร่คะลูกทำอะไรอาชีพอะไรหนูเป็นจิตอาสาธนาคารสติใช่ไหมตั้งใจนะนี่เครียดไปหรือเปล่าลูกเดี๋ยวต้องดื่มน้ำนะจ๊ะจ้ะทิ้งแล้วนะเอาออกแล้วนะจ้ะทิ้งเลยคราวนี้ต้องกลับมาอาสาตัวเองแล้วล่ะลูกจ้ะอันนี้บวชกี่วันลูก15วันจ้ะเป็นอะไรมาเอ็มบวชตอบแทนผู้มีพระคุณบวชให้คุณย่าแล้วก็ตัวเองด้วยจ้ะนิพพานด้วยนะตั้งใจนะต้องมีวินัยนะจ้ะทิ้งแล้วนะลูกเคยได้ฟังปฏิจจสมุปบาทไหมพอมีวิธีการนะจ้ะอันนี้บวชกี่วันคะ9วันเจ้าค่ะเก้าวันหนูทำอะไรมาก่อนบวชต้องเปิดบริษัทเจ้าค่ะโอเคแล้วบวชทำไมอ่ะก็ตั้งใจบวชให้พ่อแม่เจ้าค่ะแล้วให้ตัวเองหายป่วยด้วยเจ้าค่ะป่วยหรือเจ้าค่ะตั้งใจจ้ะอย่าป่วยใจนะจ้ะทิ้งแล้วนะลูกยินดีต้อนรับข้างหนูบวชกี่วันคะ15ค่ะตั้งใจยังไงกับการบวชตั้งใจจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ก็ตั้งใจแน่ๆเลยคือว่าคืออยากเข้ามาถ้างั้นทิ้งแล้วนะจ๊ะ อย่าลืมเป้าหมายสูงสุดคือนิพพานนะได้โอเคค่ะแล้วก็คือพอดีว่าอันเนี้ยผมมันสั้นคล้ายๆว่าคือก่อนหน้านี้หนูอ่ะจะคล้ายๆสักไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องเอาออกก็ได้อ่ะใส่วิกไว้ตั้งใจเลยนะจ้ะโอเคคุณยายเล็มให้ตรงนี้นะจ๊ะตั้งใจนะลูกพอออกนะโอเคบวชกี่วัน15ค่ะพ่อแม่มาไหมคะลูกแม่มาค่ะแม่อยู่ภาคใต้ค่ะอ๋อเหรออยู่ใต้นะอ่ะให้ระลึกถึงท่านขอเข้ามาท่านในใจนะเอาออกแล้วนะคะจ้ะอันนี้บวชกี่วันจ้ะ9วันค่ะโอเคกุ้งทำอะไรอยู่ในโลกนี่ทำอะไรทำงานด้านอาหารป่วยหรือเปล่าไม่ได้ป่วยค่ะแล้วบวชเนี่ยเพื่ออะไรอ่ะลูกเป้าหมายอยากจะบรรลุนิพพานน่าสนใจทิ้งเลยนะออกจากความคับแคบทางโลกได้ด้วยใจของเราที่ปล่อยวางนะแหมนานๆจะได้คำตอบบวชเพื่อนิพพานจ้ะอันนี้บวชเพื่ออะไรบวชให้คุณยายก็คุณยายบวชให้ตัวเองพ้นทุกข์ด้วยนะจ๊ะคุณยายเล่มแล้วแนนพ่อแม่มาเปล่าลูกพ่อแม่เขาไม่ตกใจเหรอตกใจเจ้าค่ะอ่ะแล้วไงอธิบายกับเขาว่าก็อยากบวชเจ้าค่ะก็เดี๋ยวขอเข้ามาพ่อแม่เลยถ้าบวชแล้วต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะให้พ่อแม่เห็นว่าการบวชคือการเปลี่ยนรหัสชีวิตของเราดีขึ้นนะลูกนะตั้งใจนะยายเอาออกแล้วนะภาพเดิมไม่เหลืออยู่เลยนะทิ้งการบวชคือการออกจากความคิดอันคับแคบแบบชาวบ้านนะจ๊ะยินดีต้อนรับลูกมรรคผลนิพพานทุกวันจ้ะเอาค่ะ
คุณแม่ก็ได้สัมภาษณ์ผู้ที่เตรียมตัวบวชเพราะว่าได้มีโอกาสเจอการบางคนก็ได้มาฟังคำสอนปฏิจจสมุปบาทแล้วคาถาก็คือเห็นความรู้สึกหรือเวทนาเกิดดับอย่างฉับพลันจิตที่มันรู้สึกชอบชังเฉยเวลาที่มันกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมีอารมณ์มากระทบใจไม่ต้องสงสัยแล้วออกไปถามว่าใครทำอย่างนั้นและถ้าบอกว่าทำไมเธอทำกับฉันเธอจะเศร้าหมองให้ความรู้สึกเกิดดับอย่างฉับพลันเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการดำริชอบจิตควรกับการดำริชอบคือการคิดที่เป็นปัญญาบวชเพื่อให้มีปัญญาเพื่อจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานนะจ๊ะนั้นเราเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งถามใจตัวเองว่ารู้สึกยังไงชอบก็อย่าวิ่งเข้าไปตะคุบชังก็อย่าสะบัดสะโบกกับมันเห็นชอบชังไปอนิจจังด้วยการมีสติของเราเนี่ยคือการเข้าถึงธรรมวินัยในการปฏิบัติของเรานะจ๊ะแล้วเดี๋ยวจะให้คุณพ่อคุณแม่ได้เอาพ่อแม่ก่อนนะเพราะญาติมิตรที่มาเนี่ยเดี๋ยวมันจะคุกครีในระหว่างนี่มากเกินไปอ่ะขอเชิญคุณพ่อคุณแม่เข้ามาค่ะเขาจะได้ขอเข้ามานะคะแล้วจากนั้นก็กระจายกันนั่งในที่กระจายกันเพื่อให้เราได้ภาพที่มันไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงคุณแม่คิดว่าเรื่องนี้เรายังทำงานได้เป็นปกติเพราะว่าทุกคนมีวินัยมากนะคะเมื่อพ่อแม่ไปถึงลูกหลานเราแล้วขอให้ผู้ที่บวชได้เอาเก้าอี้ให้แม่เรานั่งแล้วเราจะได้ขอขมานะค่ะใครที่เป็นญาติมิตรที่จะต้องให้ขอขมาเข้ามาก่อนค่ะคุณยายช่วยยกวีลแชร์มาค่ะเนี่ยน่ารักมากเลยดูแลกันค่ะในครอบครัวเดียวกันญาติพี่ไพลินใช่ไหมอ่ะไปทางด้านนี้เลยจ้ะก็อายุ70มาบวชญาติก็แก่แหละนึกออกไหมอ่ะนั่นน่ะเขา70นะคะอ้าวค่ะเรามีพานขอเข้ามาที่วางอยู่ข้างหน้าให้ถือมีน้ำด้วยช่วยดูที่ใกล้ๆผู้เตรียมตัวบวชต้องรู้ว่าเราจะถืออะไรเวลาที่ขอเข้ามาเขาซ้อมแล้วใช่ไหมลูกก็คุณแม่ก็ขอให้ท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านได้เห็นนะคะว่าเราก็พยายามที่จะทำให้เกิดความเป็นผู้ที่เข้าถึงได้ง่ายนะคะใครที่เป็นญาติผู้ใหญ่ก็ขอให้อภัยผู้ที่บวชให้อภัยให้รู้สึกถึงกันเอาเลยนะคะถ้าเราพร้อมแล้วขอเชิญเลยดูขณะที่ผู้บวชกำลังขอขมานะคะคุณแม่จะขอให้นางวันยังอยู่ตรงนี้อีกสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปสอนพวกเราในฐานะตัวแทนของมานะจ้าจ้าจ้าขอเจริญเจริญ